ตอนนี้ก็ปิดร้านเรียบร้อยแล้วครับผมปิดร้านเรียบร้อยแล้วครับยายน้องกำลังมุ่งมั่งงามยกยักษ์กินยังครับผมครับโอ้โหเมื่อนี้ยังก็กินยายน้องกินแกงอะคิเลสใส่หนังงัวจ้ะแกงคิเลสใส่หนังงัวจ้ะแกงซี่ผึ่งขอมากจ้ะว่าแกงอะคิเลสใส่หนังงัวให้คนแม่แม่น้องว่าแต่ว่าก็โดนละแต่ว่ายายน้องกินต้มมาเรียบร้อยป่ะต้มเรียบร้อยแล้วจ้ะหนังงัวเขาก็ต้มเรียบร้อยแล้วจ้ะหั่นยายน้องหั่นชิ้นใหญ่เลยเพราะว่ามันนุ่มจ้ะนุ่มนุ่มนะเอาเลยเอาเลยเลยอันนี้ตำยังตำตำเจ็ดใส่หอมแดงจ้ะใส่หอมแดงจ้ะทันทีเสียงดังซ่าๆใช่ไหมครับผมคือเขาต้มยังคุณแม่เนี่ยอย่านั่งจ้ะย่องกับมือเองเลยจ้ะโอ้อย่านั่งล้างบ้านใช่ไหมบ่จ้ะมันอันนี้ย่องเองเลยบ่ย่องเองป้าลูกทุ่งกับครับผมโอ้น้ำอย่านั่งเดือดแล้วบ้านเอาเอากินเล็กเดี๋ยวเขาต้มไปใต้ลงไปเลยบ่ใต้ไปเลยจ้ะแต่ว่าเฮาสิแกงเดือดเด้อคุณแม่แกงแบบอีสานเนาะแกงอีสานน้ําบ่ใส่กะทิเนาะถ้าใครเฮาปลุกใส่ได้ก็ให้มันจะได้หอมๆใส่รสตกลงเฮาใส่กะทิบ่บ่จ้ะบ่แกงลาวอันนี้เกลือจ้ะอุ๊ยอยู่ใกล้ถนนครับท่านผู้ชมเกลือนี่ขาดก็ได้ทําหนังใส่ไปพร้อมแล้วจ้ะหนังนี่เฮาต้มไปเรียบร้อยเพิ่นเนาะจ้ะนี่มีลูกดูดพร้อมลูกดูดใส่ไปพร้อมโลดอันนั้นมาเงี้ยงน่ะเนื้อพวงจ้ะมาแข้งมาเท่าเนี่ยจ้าใส่ไปเลยใส่ไปน้ำเพราะว่าหนังมันเปื่อยแล้วเปื่อยจนยุ่ยแล้วยายน้องต้มใส่ไปสิปรุงรสไปละครไหมอ่ะแต่การแข้งไม่ได้เท่ากับแป๊บเดียวเพราะว่าบอกเอ๋ยานั่งก็แข็งหมายก็ว่าเขาต้มไปเรียบร้อยแล้วจ้าใส่ปิดกระทอมที่เขาตำไว้จ้ะเด็กง่ายขั้นตอนเฮ็ดทุกอย่างเลยน้องเด็กแกงอีสานครับผมจ้ะเด็ดสักน้อยและขอสำคัญนี่คือเขาต้องต้มหนังไปก่อนได้ไหมว่าจ้ะต้มหนังให้มันเปื่อยให้มันนุ่มนะจ๊ะทีแรกก็ต้มให้มันจืดจ้ะหั่นให้ใส่เกลือไปแล้วนะรสนิดนึงไม่ใช่หลายหรอกแต่พอมันนัวๆนัวๆนัวๆน้ำปลาใส่ไปบ่อน้ำแดงเลยอันนี้ยายนุ่งเฮ็ดกินด้วยจ้ะกระเทียมน้ำปลาแดงยัดไปเลยจ้ะนัวๆน้ำปลาแดงแดงยายนุ่งก็ต้มลงไปละมีครับขอจังเดียวบ่ดิซื้อนี่มีเงินนําบ่อยากกินตําบักั่วน้ําอยู่บ่จ้ะกินตําบักั่วพร้อมจ้ะแกงคิเล็กแบบง่ายๆกินแล้วเฮาก็กลับบ้านก่อนกลับบ้านหาหม้องที่หม้องกินตั่วหม้องเฮ็ดไปได้คุณตะเย็นแซ่บๆนัวกะว่าไปตัวเอาคลิปเลยติเล่นได้แซ่บแต่เนาะบัดนี้เนาะรสชาติเป๊ะเลยไม่ได้เติมอย่างเลยว้าวโอเคแล้วป่ะเนี่ยจ้าอันนั้นพักยังเป็นพักเองเหรอชะอมกับพักอีตูจ้ะพักภาษาไทยทั้งนั้นพักขากับพักอีตูจ้ะปิดท้ายอันป่ะจ้ะพี่เห็นบางอย่างเลยเพราะว่าพี่ยังมันก็ลงตัวแล้วอย่านั่งเท่ากับต้มเดือดถ้าตอนเอาพักกินเล็กลงป้อนยุกปลาเผาเลยป่ะจ้ะว้าวเรียบร้อยแล้วขอสำคัญคือเฮาต้องต้มผักกิเลสก่อนครับต้มน้ำให้เรียบร้อยก่อนเนาะนี่เฮาบ่ปรุงมื้อซื่อครับผมจบครับผมจ้ะไปกินข้าวกันได้ตำบักั่วครับแกงกิเลสนี่เด็ดๆเลยครับผมจ้ะครับไปเก็บเป๊ะตายสวัสดีจ้าแกงกิเลสกันแล้วๆมื้อนี้กินอยู่ร้านจ้ะไปไกลบ่ได้ฝนตกมาๆๆกินน้ํากันจ้ะมาสวัสดีครับท่านชมทางบ้านโอ้ยเห็นบ่เห็นบ่แกงกิเล็กเส้นหนังวัวยั่วเลยมื้อนี้กับตำบักทั่วเผ็ด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 แซ่บๆจ้ากินน้ำกันครับผมมื้อนี้จ้ามาสมมติว่านั่งกินอยู่เถียงหน้าครับผมหรือคันแท้หน้าอ๋อ
ินแต่เป็นนะอยากกินเลยกินกินแล้วว่าถึงแกงกิเลสก็ไม่ได้กินโดนดีดีมีแต่แกงกิเลสกันไทยอันไส้กะทิโอ้ไอ้น้องเส้นเพิ่นไว้ตะโดนแล้วเอฟซีเพิ่นขอมาว่าจะแม่น้องแกงกิเลสเส้นหนังง้อให้เบิ่งแน่ว่าซั่นบ่าเฮ็ดแล้วได้แต่เด้อบัดนี้ขอเราสัมภาษณ์ครึ่งต้มกิเลสก่อนเด้อหือก่อนเฮ็ดงานเข้ามาปรุงยังอยู่ครับเดียวหรือว่าไปที่กิเลสตลาดได้ครับผมวะมันก็จะต้มแล้วเข้ามาเบิ่งหนังที่ขาดไม่ได้คืออย่านั่งอย่านั่งแบบผมซื้อมาทำมาเดี๋ยวจะมืดเห็ดสมหนังให้เบิ่งดอกผมนั่งหมูนั่งง้วนั่งง้วนี่แล้วง้วเอาเสร็จแล้วเฮ้นั่นต้มตีนปะต้มตีนใช่ไหมครับเดี๋ยวคนที่ตั้งว่ะให้กินให้กินเผ็ดไปได้มากเผ็ดกินก็บอกว่าให้กินคนกันไม่ได้ทางยังเดี๋ยวอาหารแบบนี้เป็นอาหารนอกเมนูในร้านจ้ะบางการเดี๋ยวต้องเห็ดผมตอนกินเลยนะดื้อก่อนไอ้น้องต้องไปหาอเมริกาขวดพ่อบอเป็นกระยากเนาะข้างเขากุยอร่อยไอ้น้องก็ใส่น้ำไหลให้แข็งแกร่งบวงเห็ดเลี้ยงหอดตอนเนอะปกติแกงกินเล็กต้องใส่มันมีน้ำเนาะแต่เขาบอกุยเอาขนาดต้มจืดแล้วมันแกงแป๊บเดียวมันกระไรน้ำเดือดแล้วก็ปรุงแล้วเอายกลงรสต้องเท่ากับที่กินนี่สิล่ะเข้าหมดป่ะไม่อยู่กินบ้านี่ครับถ้าบิ๊กแม่ไปมากนะใส่หนังทองแซ่บครับผมแซ่บพักเป็นไงถือไก่วะจับแล้วนะถือครับแซ่บจับกันคันว่าเพราะแซ่บมือหนาเพราะได้กินแซ่บครับกันคันเมียเห็นได้กินคันว่าเพราะแซ่บแซ่บอยู่คุณโดนกินแน่นอนขันแกงอีตาลผมมักทุกอย่างยกขันแกงไทยผมกินบ่ค่อยได้ปานใดผมกินบ่ได้หลายเมาผมบ่มักเมาก็สิก็กินได้อยู่แต่กินได้น้อยเฮาก็บ่เคยกินมาแต่น้อยเนาะกินได้ทุกอย่างแต่ว่ามันกินได้น้อยจังซี่มันกินได้หลายมาเออมื้อนี้แกงกิเลสถึกปากแน่ห้อยยิ้มเปื้อยมื้อนี้ไปป่ะไปป่ะตําซอสแกงกิเลสยังไงบ่กันThank you.
ยน้องครับในห้อยที่เฮ็ดคลิปในลักษณะที่ว่าสามารถประกอบอาหารได้ครับผมเฮ็ดไปพร้อมกินไปน้ําบอกวิธีการเฮ็ดพร้อมเนี่ยยายน้องที่บอกเฮ็ดแต่กับเขาวิธีการเฮ็ดอย่างเดียวที่ก็มีหลากหลายครับผมพวกลาบพวกก้อยสามารถตั้งร้านได้เลยล่ะจ้ะอย่าเบิ่งเข้าไปนี่ไปพร้อมนะมันเอาตะก้อมันเท่าจังเดียวโอ้โหจักยังไอเห็นยังบ่เป็นกะกดเข้าไปจังลาบเลือดจังสิกดลาบเลือดเข้าไปในห้อยเผือกไว้สีสารกะกดเข้าไปเลยจ้ะในห้อยเผือกลาบเลือดในห้อยเผือกค้นหากะหอดเลยเห็นเลยครบหมดแล้วจะว่าเคล็ดลับเล็กน้อยที่เฮ็ดแซ่บไม่นัวนี่มาคุยกันอีกทีนึงเนาะครับผมมีหยังจ้ะคือว่าการเฮ็ดอาหารเนี่ยมันมีหยังแตกต่างกันหรอครับผมซึ่งแต่ว่าความพอดีถ้าต้องใส่ใจพร้อมใส่ใจพร้อมว่าใส่ทําได้เปิดปริมาณเท่าใดอันนั้นมีใส่นะครับผมเฮ็ดกับข้าวมาหลายปีแล้วยังน้องยังชิมเด้อจ้ะบ่ปล่อยออกไปเลยเพราะว่าเฮาจะมีมือขาดได้อ่ะหลายได้แกงมือเนี่ยเต็มหม้ออยู่เดี๋ยวต้องมีรอบเด็กจ้ะดอกขนาดว่าตำเผ็ดๆเนาะพริกแดงจริงๆครับผมแดงเด้จัดเลยกินถึงเที่ยงเนี่ยมันต้องกินรสจัดๆแบบนี้โอ้ขมันอยู่หน้าเฮาหรือกินปั๊บไถหน้าหูต่อเลยนิ้วเขาจนสั่นได้แกงกี่เล็กจานบางแง่หนึ่งอยู่สั่งมั่งเลยบ่เนี่ยสดน้ำมันเต้โอ้ยน่าปวดนะครับผมสดน้ำตำบักเถื่อนให้แน่ที่แสบไหมไปบ้างพอแล้วบ้างกินพออิ่มมันจะอิ่มอยู่หล่ะเอานี่นั่งเรืออยู่ตอนนึงกินแล้วกินแล้วยกหายแล้วกินเลยกินเลยกินแซ่บหลายกินมั้งมาแข้งแข้งเหรอคุยกินมาแข้งเหรอนั่งห้องลืมบ้างต้อนครับดีต้อนแม่แข้งกี่ไรบ้างทำมันเนี่ยแข้งมั้งอ้ำแซ่บแข้งมัดแองแจงว้าสองสองเรื่องของจะจับกันยิ้มไม่แหลกครับผมโอ้ยไอ้ยังทำกันต่างตัวยิ้มแล้วป่ะยิ้มแล้วครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับเนาะจ้าคนไลค์คนแชร์นะครับเด้อจ้าขอบคุณค่ะมากับกดไลค์ถูกใจกับกดแชร์ให้ในห้อยเผือกน้ำเย็นน้องน้ำจะได้แต่เด็กจ้าสวัสดีจ้าครับผมโอ้เดี๋ยวเอาไว้กินเรียกหมดตำถั่วกันแซ่บหลาย